ลิซี่ไทยแลนด์พบกันอีกครั้งวันนี้มีโปรดักต์มานำเสนอวันนี้จะนำเสนอเป็นรุ่นนี้นะครับ AT01 ตัวนี้นะจะเป็นไม้ Portable V-Lock Tripod แต่ผมเนี่ยเรียกว่าขาตั้งนี่ว่ะสเปคมันเนี่ยไม่น่าจะเป็นโมโนพอดได้ละเพราะน้ำหนักมันอยู่ที่1กิโลตัวนี้มาดูวัสดุกันก่อนนะที่บอกว่า1กิโลเพราะอะไรแกะออกมาจะมีโฟมกันกระแทกอย่างเงี้ยครับให้เราดึงออกก่อนดึงออกเสร็จปุ๊บนี่จะเจอละเจ้าตัว AT01 หน้าตาประมาณนี้นะขดสั้นสุดตอนนี้อยู่ที่ 43.9 เซนติเมตรน้ำหนัก1กิโลกรัมอย่างที่บอกอันนี้ถ้าใครถือเป็นโมโนพอดเนี่ยต้องเป็นนักกล้ามนักเวทประมาณนึงนะเพราะน้ำหนักโลนึงแต่เดี๋ยวมันมีเหตุผลนะมันทำมาเพื่ออะไรหลักๆเลยนะครับตัวไม้มันเนี่ยตรงเนี้ยด้านบนจะเป็นเกลียวจะมียางติดอยู่นะถอดมาจะเป็นเกลียวแบบ3:8อย่างแรกเกลียว3:8ดูแปลกๆกันใช่ไหมครับว่าก็คือปกติอะเกลียวส่วนใหญ่เป็น1:4ตัวนี้เป็น3:8แต่3:8แบบออปชันสามารถกดออกมาได้นะกดแล้วจะเป็น1:4คือเป็นระบบแบบ2เกลียวในตัวเดียวเลยคือ3:8ก็ได้1:4ก็ได้หลักๆเลยครับที่มันเป็น3:8เนี่ยมันทำมาสำหรับการใช้งานกล้องสำหรับคนที่ใช้งานกล้องแล้วต้องการโมโนพอดที่แข็งแรงรองรับน้ำหนักกล้องได้เยอะๆตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ที่5กิโลกรัมเวลาเรายืดยาวสูงสุดตัวนี้มีความสูงที่157ระบบหลายๆอย่างมันเนี่ยขาเนี่ยแข็งแรงวัสดุเป็นโลหะทั้งดุนเลยนะแข็งแรงที่สุดอะในอุลันซี่ที่ทำมาก็คือใช้งานกับกล้องตัวใหญ่ๆได้เลยเวลากางขาตัวนี้จะเป็นแบบนี้ด้านล่างมีปุ่มให้กดพุชเรากดแล้วเรากางออกนี่กางมาปึ๊บกางมาได้อย่างนี้แต่ตรงกลางนั้นจะมีตัวเลขบอก1 2 3คือมันจะกางได้3สเต็ปเขาจะให้กางได้3สเต็ปแล้วทีนี้ตัวมันเวลาเราต้องการจะบิดออกเนี่ยจะเป็นระบบทวิสต์ล็อกคือหมุนก่อนแล้วก็ดึงขึ้นตัวข้อตรงนี้มันใหญ่กว่าขาตั้งรุ่นอื่นๆมากเลยตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะตรงนี้จะเป็น4ข้อ1 2 3 4 4ระดับอย่างที่บอกไปเวลาล็อกแล้วต้องหมุนบิดล็อกอย่างนี้สูง150เซนสูงนะตัวนี้สูงมากเลยสำหรับกล้องนะถือว่าสูงก็คือเท่ากับพวกขัดตั้งกล้องปกติเลยเกลียวก็ไปต่อพวกหัววอนได้เป็น3:8นะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยคือบิดอะไรหมุนองศาไม่ได้นะคือลักษณะการใช้งานเนี่ยทำมาเพื่อไปต่อกับหัววอนสำหรับการใช้งานกล้องต่างๆตัวขาเวลากลางเนี่ยค่อนข้างกว้างจะแตกต่างจากขาตัวอื่นตัวนี้เวลากลางเนี่ยมันจะกว้างมากเลยเพราะอะไรเพราะทำให้มันรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นตรงนี้สำคัญเลยนะครับแล้วก็ขาทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นโลหะแข็งแรงเลยเนี่ยเหล็กทั้งดุนแข็งแรงแน่นอนด้านปลายขาตรงนี้จะเป็นยางกันลื่นข้อแต่ละข้อเนี่ยใหญ่แบบเอาตรงๆใหญ่ผิดมนุษย์มนาถ้าคนเคยใช้ขาของมูลินซี่มาตัวนี้คือตัวสุดของมันละสำหรับกล้องเลยจริงๆตัวนี้ถ้าใครใช้มือถือผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันใหญ่มากแต่ถ้าคนที่ต้องการใช้งานกล้องในกรณีบางสถานที่ที่เราต้องการตั้งขาตั้งเนี่ยแต่พื้นที่น้อยๆนะครับแล้วเวลาคุณขุดมันเหลือแค่นี้เล็กนะถ้าเทียบกับขาตั้งกล้องเนี่ยตัวนี้เล็กมากใส่หัวบอลอีกตัวนึงเนี่ยน้ำหนักก็ประมาณโลครึ่งแต่ว่าได้ขนาดการจัดเก็บเนี่ยเสียบข้างกระเป๋าเล็กๆได้เลยและแข็งแรงเวลากลางใช้พื้นที่ไม่เยอะความแข็งแรงแข็งแรงมากครับตัวนี้ต้องบอกเลยแข็งแรงจริงๆนะใครที่มีกล้องอยากได้โมโนพอดขนาดเล็กๆแข็งแรงแข็งแรงเจ้า AT01 เนี่ยน่าจะตอบโจทย์การใช้งานคุณเลยนะครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลินซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม